เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ3ครับโจทย์ถามว่าข้อความใดนะครับไม่ใช่ธรรมชาติของแสงที่ถูกต้องข้อ1ครับแสงเป็นคลื่นตามขวางซึ่งเคลื่อนที่ไปได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางครับ2แสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในตัวกลางเอกพันธ์นะครับหรือว่าเป็นตัวกลางชนิดเดียวกันนะครับ3เนาะแสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศครับด้วยอัตราเร็ว3คูณ10พลัง8เมตรต่อวินาที4แสงเป็นพลังงานที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นหรือเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่นได้นะครับโอเคเนาะในเรื่องของธรรมชาติของแสงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าแสงตัวนี้นะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือคลื่นที่เกิดจากการเหนี่ยวนำครับระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้านะครับคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นคลื่นที่ถูกเหนี่ยวนำระหว่างสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าถึงจะถูกโอเคเนาะคือมันเหนี่ยวนำกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนอย่างละเอียดนะในตอนม.ปลายนะครับในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะแต่ว่าในระดับม.ต้นครับสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรครับถ้าแสงเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าแสงเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้นะครับไม่ต้องอาศัยตัวกลางแปลว่าอะไรครับแปลว่าแสงเนี่ยสามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้เลยโอเคเปล่าไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องรู้ครับก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุUV infrared หรือว่า ultraviolet หรือว่ารังสี X หรืออะไรก็ตามที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทุกชนิดเลยจัดว่าเป็นคลื่นตามขวางทั้งสิ้นนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจัดว่าเป็นคลื่นตามขวางทั้งสิ้นจำได้ไหมครับเรื่องของคลื่นที่บอกว่าอะไรครับคลื่นเนี่ยมันมีการแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทใช่ไหมครับก็คือมีถ้าเกิดว่าแบ่งตามตัวกลางนะครับคือเราแบ่งเป็นอะไรครับเราแบ่งเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจำได้ไหมครับคลื่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งตามตัวกลางเราจะสามารถแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะกับคลื่นกลใช่ไหมครับกับคลื่นกลเนาะคลื่นกลตัวนี้ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ต้องใช้แม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับตัวอย่างคลื่นกลใช่อะไรครับในบทที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นเสียงไงนะครับถ้าเราไปดีดกีตาร์บนนอกโลกแบบนี้นะครับที่มันเป็นสุญญากาศนะครับไม่มีตัวกลางในการเคลื่อนที่เสียงก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับจำได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าแสงในทางกลับกันแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ยังเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่คลื่นสามารถแบ่งเป็นอะไรได้อีกครับสามารถแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวกับคลื่นตามขวางนะครับจำได้เปล่าอันนี้แบ่งตามอะไรครับแบ่งตามการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางโอเคเนาะตามยาวกับตามขวางนะครับตามยาวตัวอย่างเช่นเสียงใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเสียงเนาะที่ในบทที่ผ่านมานะครับคลื่นตามขวางนะครับตัวอย่างเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเลยจัดว่าเป็นคลื่นตามขวางนะครับคือการเคลื่อนที่ของอนุภาคในตัวกลางเนี่ยมีทิศทางเคลื่อนที่แบบตั้งฉากนะครับอันนี้คือทิศทางตั้งฉากนะกับทิศทางของคลื่นส่วนคลื่นตามยาวครับคือคลื่นที่การเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางเนี่ยมีทิศทางเดียวกันกับตัวคลื่นเลยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแสงจัดเป็นอะไรครับแสงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและจัดเป็นคลื่นตามขวางข้อที่1เลยถูกต้องครับแบบนี้เนาะจับหลักแม่นๆนะครับแสงคลื่นที่เป็นเส้นตรงในตัวกลางเอกพันธ์ข้อนี้ก็เป็นจริงนะครับคือถ้าตัวกลางเดียวกันตัวนี้มันจะไม่เกิดการเลี้ยวเบนหรือหักเหอะไรทั้งสิ้นนี่ครับก็คือเดินทางเส้นตรงเลยแสงคลื่นที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับข้อนี้ถูกต้องครับและไม่ใช่แค่แสงด้วยไม่ใช่แค่แสงด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเลยเคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว3คูณ10พลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับทุกชนิดเลยนะข้อ4ครับแสงเป็นพลังงานที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นหรือเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่นได้อันนี้ไม่จริงใช่ไหมครับเพราะว่าแสงเนี่ยเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาก็ได้ใช่เปล่าเช่นอะไรครับในตัวอย่างเล่มนี้นะครับเขายกตัวอย่างว่า
พลังงานไฟฟ้าที่ไหลมาตามสายไฟนี่ครับเข้าไปในหลอดไฟฟ้าทางสเตนนะครับก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างที่ค่อนข้างเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับคือเปลี่ยนภาพจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนและพอจากความร้อนปุ๊บก็เปลี่ยนให้เกิดเป็นพลังงานแสงขึ้นนะครับแสงนี่สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้หลายชนิดเลยโอเคเนาะเพราะนั้นข้อ4ก็เลยตอบไม่ใช่ธรรมชาติของแสงที่ถูกต้องนะครับสรุปแนวคิดสำหรับข้อนี้นะครับถามในเรื่องของตัวทฤษฎีนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือไม่ต้องใส่ตัวกลางนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศนะครับด้วยความเร็ว3×10^8 เมตรต่อวินาทีนะครับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเนี่ยจัดเป็นคลื่นตามขวางด้วยนะครับข้อ1ข้อ3ถูกครับข้อ2ก็ถูกเช่นเดียวกันเพราะว่าแสงเนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในตัวกลางเดียวกันนะครับตัวกลางเดียวกันแสงย่อมเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะข้อที่ผิดคือข้อที่4ครับคือแสงเป็นพลังงานที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นหรือเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่นได้เพราะว่าแสงเนี่ยสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้หลายตัวเลยใช่ไหมข้อนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะตอบข้อ3ข้อที่4นะครับข้อ3ตอบ4เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ